ักษิณแนะมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์มาถูกทางเร่งสร้างหลีกโรดโชว์6ประเทศกีฬาวันที่25สิงหาคม2567 16:25 น.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เดินมาถูกทางแล้วเพียงแต่ต้องเพิ่มมูลค่าอีกเล็กน้อยเสนอให้คณะทำงานสร้างหลีกมวยไทยพัฒนานักกีฬาให้มีค่าตัวชัดเจนดึงดูดต่างชาติมาร่วมให้มากเหมือนที่ฟุตบอลทำกันจนฮิตไปทั่วโลกขณะที่โครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เดินหน้าต่อเนื่องจัดโรดโชว์6ประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เริ่มที่ออสเตรเลียต่อด้วยแคนาดาสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีและสิงคโปร์ตามลำดับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงในวงกว้างอยู่ในเวลานี้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างดีล่าสุดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกันเมื่อให้ความเห็นไว้ว่ามวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ดำเนินการกันมาถือว่าเดินมาถูกทางแล้วเพียงแต่ต้องเพิ่มมูลค่าอีกเล็กน้อยโดยเสนอให้คณะทำงานสร้างหลีกมวยไทยพัฒนานักกีฬาให้มีค่าตัวชัดเจนสร้างค่ายมวยสร้างครูมวยและสร้างกรรมการเพื่อดึงดูดต่างชาติมาร่วมให้มากเหมือนที่ฟุตบอลทำกันจนฮิตไปทั่วโลกขณะเดียวกันโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเดินหน้าต่อเนื่องโดยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยกล่าวว่าคณะทำงานกำหนดจัดโรดโชว์มวยไทยใน6ประเทศเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปรองผู้ว่าการกกท.กล่าวต่อว่าโดยโรดโชว์มวยไทยจะเริ่มที่ออสเตรเลียวันที่7กันยายนจากนั้นไปที่แคนาดาวันที่21กันยายนสหรัฐอเมริกาวันที่28กันยายนฝรั่งเศสวันที่5ตุลาคมอิตาลีวันที่13ตุลาคมและสิงคโปร์วันที่19ตุลาคมซึ่งคณะทำงานจะได้นำกีฬามวยไทยไปโชว์ให้กับผู้ที่สนใจในประเทศดังกล่าวและประเทศใกล้เคียงที่จะเดินมาได้รับชมได้รับรู้ซึ่งแน่นอนว่าหากใครสนใจมาเรียนมวยไทยในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกท.ก็มีการอำนวยความสะดวกด้วยวีซ่ามวยไทยในรูปแบบวีซ่า non immigrant วีซ่ารหัส S90 day ให้ด้วยอีกทั้งยังมี destination Thailand วีซ่า DTV หรือที่รู้จักกันในนาม soft power วีซ่าเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยวีซ่านี้มีอายุ5ปีและอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นานสูงสุด180วันต่อการเข้ามาพำนักหนึ่งครั้งการเดินหน้าจัดโรดโชว์ในครั้งนี้ก็เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มจำนวนนักมวยไทยต่างชาติผู้ฝึกสอนต่างชาติค่ายมวยมาตรฐานในต่างประเทศการรับรู้มวยไทยที่ต้องขยายไปทั่วโลกและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศให้ได้นายปรีชากล่าวหมอมิ้งแจงเสียงวิจารณ์แพทองทานชี้ทำงานได้จริงหลังแถลงนโยบายสภาการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 13:58 น.หมอมิ้งแจงเสียงวิจารณ์แพทองทานไม่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นทางการบอกทำงานได้จริงหลังแถลงนโยบายสภาชี้ไม่เกี่ยวเคลียร์รายชื่อคณะรัฐมนตรีเกินเราตัดสินใจในส่วนของเราเมื่อวันที่25สิงหาคมนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่ารายชื่อเกินจำนวนจริงในฐานะพรรคแกนนำจะมีการเคลียร์ให้ลงตัวโดยเร็วหรือไม่ว่าไม่เกี่ยว
เราก็ตัดสินใจในส่วนของเราเมื่อถามว่าคาดว่าจะได้ข้อสรุปและจบก่อนสิ้นเดือนนี้หรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหากคนที่ได้รับการเสนอชื่อก็จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วไปดำเนินการโดยทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะต้องทำอย่างรอบคอบที่สุดเมื่อถามว่าขณะนี้แม้นส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะยังไม่เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแต่กลับมีเสียงวิจารณ์แล้วจะมีการชี้แจงอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจบ้างนายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าคนต้องเข้าใจกฎหมายก่อนว่าผิดเรื่องรัฐธรรมนูญและมีคนคอยจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาเราจึงต้องทำให้ถูกต้องที่สุดอะไรที่เราสามารถดำเนินการได้ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราก็ดำเนินการซึ่งขณะนี้ส.แพทองธารยังไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วฉะนั้นจึงต้องรอดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆซึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการแต่งตั้งและรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีก่อนหลังจากนั้นจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาจึงจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่2ถึง3ของเดือนกันยายนครีมบุษนันโพสต์ขอบคุณหลังคว้ารองแชมป์แบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 10:23 น.ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันมือ14ของโลกโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากที่คว้ารองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2024นักแบดมินตันสาววัย28ปีคว้ารองแชมป์เจแปนโอเพ่นหลังพ่ายแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ5ของโลกจากญี่ปุ่น2เกมรวด11-21และ10-21หลังการแข่งขันครีมบุษนันได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆและทีมงานพร้อมบอกว่านี่เป็นสัปดาห์ที่ท้าทายตัวเอง Runner Up เจแปนโอเพ่นวีคนี้เป็นการแข่งขันที่ท้าทายตัวครีมและได้รับประสบการณ์มากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะเริ่มต้นจากเป็นการบินเดี่ยวไปแข่งครั้งแรกในชีวิตถึงแม้พี่โดมและทีมงานจะไม่ได้มาด้วยกันครั้งนี้แต่เราวางแผนการฝึกซ้อมให้มั่นใจและเตรียมตัวก่อนแข่งด้วยกันทุกวันค่ะที่ขาดไม่ได้คงต้องเป็นอแอมที่ช่วยดูแลเรื่องความคิดการวางใจที่สำคัญมากๆสำหรับนักกีฬาอย่างครีมทุกวันมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆ นักกีฬาคนไทยที่มาแข่งด้วยกันทุกวันทั้งที่ใบพี่ทีมงาน SCG ทีมงานบ้านทองหยอดทีมงานสมาคมทีมงานของทีไทยแลนด์ทำให้การลุยเดี่ยวครั้งนี้ของครีมไม่เหงาอย่างที่คิดค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยดูแลครีมแทนพี่โดมติดภารกิจด่วนในช่วงนี้ค่ะ